คุณผู้ชมครับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้ให้กับคนไทยนะครับมีหลายคนยังไม่รู้ถึงปรัชญานี้อย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็หลายคนที่รู้แล้วอาจจะยังเพิกเฉยแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่บุคคลข้างๆผมท่านนี้นะครับทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลายเป็นเรื่องใกล้ๆตัวและสามารถที่จะทำได้ในทุกระดับชั้นนะครับขอต้อนรับดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจากที่ผมเกริ่นมันเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์จริงครับถ้าเราเข้าใจครับให้ชัดเจนแล้วก็แปลงมาสู่การปฏิบัติแต่ที่สำคัญคือต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนครับองค์ท่านตรัสว่าการพัฒนาเนี่ยการพัฒนาไม่ว่าจะพัฒนาชีวิตตัวเองครับจะพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศชาติหรือแม้แต่โลกเนี่ยมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนทำขั้นพื้นฐานให้มั่นคงซะก่อนแล้วค่อยทำขั้นก้าวหน้ามันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปกี่ขั้นก็แล้วแต่มันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าพื้นฐานไม่มั่นคงเหมือนสร้างตึกเนี่ยสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยถ้าไม่ตอกเข็มไม่วางคานไม่ทำพื้นฐานให้มั่นคงซะก่อนแล้วก็ไปเร่งพัฒนากันเลยไปถึงก็จะเอาแต่รายได้อย่างเดียวโดยไม่ดูพื้นฐานเลยเนี่ยมันก็จะมั่นไม่มั่นคงภูมิคุ้มกันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นคนนึงคือไม่มีเหตุผลไม่รู้จักประมาณตนอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงขั้นนี้คงพอที่จะได้คำนำกันพอสมควรแล้วนะครับว่าการพูดคุยในวันนี้ของเราทั้งสองคนนั้นจะนำไปสู่ทิศทางใดอาจารย์ครับย้อนหลังกลับไปนะครับอาจารย์ได้มีความใกล้ชิดกับพระองค์ท่านระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าได้ทำงานอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทมานานถ้าย้อนหลังกลับไปนะครับอาจารย์เริ่มต้นกับพระองค์ท่านอย่างไรครับผมก็เมื่อสมัยพลเอกเปรมท่านมาเป็นนายกปีแรกเลยครับช่วงนั้นผมอยู่สภาพัฒน์อยู่แล้วครับเราทำแผนชาติกันเราเขียนแผนชาติกันผมเข้าไปอยู่สภาพัฒน์เนี่ยตั้งแต่ยุคแผน4ครับเราก็เริ่มทำแผนชาติกันมาเรื่อยแผน5แผน6แผน7กันมาเรื่อยพอพลเอกเปรมท่านเข้ามาเป็นนายกปีแรกท่านก็สั่งการไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีสั่งไปที่สภาพัฒน์ตอนนั้นท่านอาจารย์สนออุณากูลดร.สนออุณากูลเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านก็ปรารภว่าเราช่วยเราให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปล่อยให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปช่วยงานรอบประเทศเลยในพื้นที่ทุรกันดารในพื้นที่ยากจนในพื้นที่ชายแดนเราจะเห็นภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกับรถจี๊ปแล้วก็เหงื่อตกอะไรอย่างเงี้ยประทับอยู่ท่ามกลางชาวไร่ชาวนาอยู่ท่ามกลางชาวบ้านอยู่ท่ามกลางทหารซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดสงครามขึ้นนะรอบประเทศเราเลยแล้วก็เมืองไทยก็จะตามหลักทฤษฎีโดมิโนไทยก็จะเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ในปี25ซึ่งก็หลายคนก็บอกว่าเออไม่อยากให้เป็นแบบนั้นทั่วโลกก็มาดูกันว่าเอ้ยมาถ่ายรูปมาเที่ยวกันครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็จะมาเที่ยวไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่เหรอครับใช่ครับตอนนั้นโอ้ฮือฮากันไปทั่วโลกเลยในขณะเดียวกันเนี่ยโลกเสรีนิยมทุนนิยมเนี่ยก็จะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นนิกส์เป็นอุตสาหกรรมใหม่จะเป็นเสือตัวใหม่ให้ได้ของเอเชียก็ปี25เหมือนกันท่านก็บอกไม่เอาไม่เป็นทั้งคู่หมายความว่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็บอกไม่เป็นครับจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีพออยู่พอกินพอใช้ครับจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่เหมาะกับเราก็ควรจะเป็นแบบไทยนี่แหละครับพลเอกเปรมเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้คือบางประเทศอย่างเช่นจีนก็อาจจะเหมาะในแบบของเขาใช่นะครับอเมริกาก็เหมาะแบบของเขาอังกฤษญี่ปุ่นคือเขาเหมาะแบบเขาไทยเราก็ต้องมีแบบของเราที่เหมาะกับตัวเราเหมาะกับแผ่นดินเราเหมาะกับฟ้าเหมาะกับดินบ้านเราอย่างเงี้ยตัวของอาจารย์เองนะครับตอนนั้นได้ตามเสด็จไปแล้วก็เห็นมีบางภาพเลยนะครับอาจารย์ไปนั่งจดเลคเชอร์อยู่ข้างๆพระองค์ท่านเลยอาจารย์ได้ตามเสด็จถึงกี่ปีครับก็16ปีครับก็ตั้งแต่ปี24เป็นต้นมาพลเอกเปรมท่านให้ตั้ง
สำนักงานขึ้นให้ตั้งมา400ล้านเอาเงินงบกลางเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยให้มา400ล้านถวายแล้วก็จัดคนถวายไปด้วยครับแล้วก็ถูกคัดไปด้วยช่วงนั้นก็ไปตามเสด็จอยู่ภารกิจหลักที่ให้ช่วยทรงให้ช่วยตอนนั้นก็คือให้ช่วยบันทึกหน่อยว่าครับพระราชทานพระราชดำริกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ใจความว่าอย่างไรครับแล้วก็เอารวบรวมพระราชดำริมาประมวลเป็นเล่มแล้วก็กำงบทุนแล้วก็มาทำเป็นแผนสนองพระราชดำริก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานไหนที่ต้องไปร่วมกันก็ช่วยกันเสร็จแล้วก็ไปติดตามหาเงินให้เขาด้วยเงินอยู่ในมือมีเงินให้เขาแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ถวายแรงงานก็ตามอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ16ปีครับ16ปีแผนทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงคิดริเริ่มเนี่ยครับถ้านับแล้วจะสักกี่พันกี่หมื่นแผนช่วงนั้นก็สัก 3,000 ครับ 3,000 ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยตกประมาณ 3,000 โครงการท่านตามยังไงล่ะครับท่านทรงจำได้หมดไหมครับหมดครับคือเวลารับสั่งทีก็จะพูดถึงที่นู่นบางทีพูดถึงเหนือบางทีพูดถึงใต้ที่รับสั่งถึงภาคกลางแม้แต่โครงการแรกๆที่ตัดถนนสร้างอ่างเก็บน้ำที่เขาเต่าตัดถนนที่ห้วยมงคลเนี่ยท่านยังรับสั่งจำได้แม้แต่ชื่อคนยังจำได้เลยครับยังอยู่สมัยนั้น โอ้ผมก็ตามไปพอท่านรับสั่งถึงใครลุงใจแล้วก็ตามไปดูเขาไปเล่าอุ้ยลุงใจเขาเล่าให้ฟังเป็นที่แบบสนุกสนานอาจารย์ทันจำทันเท่ากับพระองค์ท่านไหมฮะหมายถึงโอ้เราจำไม่ไหวขนาดนั้นครับเราจำไม่ไหวแสดงว่าทรงตั้งใจมากเลยอ่ะโอ้อยู่ในปัญหาทุกของชาวบ้านเนี่ยครับคืออยู่ในพระทัยตลอดไปที่ไหนเสด็จพระดำเนินไปเจออะไรคิดตลอดว่าจะช่วยเขาอย่างไรครับทรงคิดนะดำริพระราชาดำริก็คือพระมหากษัตริย์คิดพระราชานี่คิดตลอดทรงคิดตลอดจะช่วยเขาอย่างไรที่นั่นเขาเดือดร้อนเรื่องเอาขนส่งเวลาถึงฤดูฝนปั๊บข้าวโพดออกเนี่ยขนมาไม่ได้เลยครับค่าขนมามันต้องไปขึ้นไอ้รถพ่วงติดกับรถไถใหญ่อ่ะค่าขนข้าวโพดมาถึงตลาดหัวหินเนี่ยแพงพอๆกับราคาข้าวโพดคือขายข้าวโพดได้ร้อยก็เป็นค่าขนส่งหมดร้อยเองพอดีครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านก็พยายามจะช่วยครับแล้ว10กว่าปีถ้าเป็นคนปกติที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะแหมอยู่กับเจ้าใหญ่นายโตอยู่กันตลอดชีวิตเลยก็ยังแบบน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมอาจารย์เกิดอะไรขึ้นถึงออกมาครับคือกลไกระบบที่เรียกว่าราชการมันเลทเทปมันมีกฎมีระเบียบมีวัฒนธรรมอะไรที่แข็งตัวมากในขณะที่ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีวันหยุดมันไม่มีระเบียบไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ทุกของชาวบ้านเนี่ยมันต้ององค์กรเนี่ยมันต้องอิสระมันต้องคล่องตัวเกิดปัญหาที่ไหนเราต้องวิ่งไปแก้ได้ทันทีคือช้าไปนิดมันก็เหมือนกับไม่ทันแล้วหลายคนที่บอกปัดทัวร์เสียสุขระบบราชการมันก็อึดอัดอย่างนี้ใช่โดยโครงสร้างระบบมันมีระเบียบมันมีกฎหมายมากมายเราทำนู่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดมันติดไปหมดเลยก็ต้องทำแบบอิสระทำเหมือนตัดสินใจทันทีเราเห็นปัญหาก็ตัดสินใจทำทันทีอย่างนี้ก็เลยต้องออกมาทำให้ดูเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากว่าทัวร์จะสุกงาก็ไม่แล้วช้าไปหมดเลยช้าไปหมดเลยเอาอย่างนี้พระองค์ท่านไม่รู้สึกแบบอย่าไปเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอาจารย์ยักษ์ก็ไม่ได้ไปกราบกรมทูลลาเอาคือก็ลาออกจากราชการก็คือออกไปตามระบบระเบียบของออกจากราชการเฉยแต่ไปทำงานอยู่ในวังสาปทุมเลยไปยื่นใบสมัครไปทำงานที่สมัครก่อนซึ่งเป็นโครงการของวังสาปทุมแล้วก็มีเวลาค่อยๆออกไปคือค่อยๆไปพิสูจน์ให้ดูคือแนวคิดทฤษฎีทุกทฤษฎี30กว่าทฤษฎีที่ท่านทรงสอนเอาไว้ทรงตรัสเอาไว้ทุกคำพูดที่เราจดบันทึกเอาไว้ทุกความคิดทุกทฤษฎีเนี่ยเราอยากพิสูจน์ว่าถ้ามันใช่หรือเปล่ามันถ้าออกไปทำเองแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างที่พระองค์ท่านตรัสไหมคือเรารับราชการเรามีเงินเดือนใช่ไหมเรามีทุกอย่างคือเราไปทำเนี่ยมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่สำเร็จก็ขอตังค์ใหม่ไปทำแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยลงมือทำปุ๊บถ้าไม่สำเร็จก็แปลว่าไม่มีจะกินแถมเป็นหนี้เป็นสินอ๋อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์กันเองแล้วล่ะใช่ครับทีนี้ก็เลยออกมาจริงๆเลยครับก็ถูกถามด้วยชาวบ้านก็ถามแบบรุนแรงมากเลยพอมีเงินเดือนกินนี่
มีรถหลวงมีน้ำมันมีทุกอย่างเลยพูดอะไรก็ได้พอก็ไม่เดือดร้อนสิใช่เจ๊งเนี่ยอย่างถ้าเจ๊งผมเป็นหนี้นะลูกผมจะกินอะไรก็ไปจะมาทำอย่างที่พอพูดนี่ไม่ได้ครับคือเขาเปลี่ยนไม่ได้ครับมันก็ต้องรับคำท้าก็ต้องพิสูจน์กันการพิสูจน์อาจารย์ทำยังไงครับก็ลาออกไปทำนาจริงๆเลยแล้วนาที่อาจารย์เข้าไปบุกเบิกครั้งแรกมันนาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนหรือว่าแบบแห้งแล้งเป็นดินดานคือมันมีสองที่ครับที่หนึ่งอ่ะบ้านเกิดผมคือแม่เป็นคนชลบุรีพ่อเป็นคนฉะเชิงเทราผมไปแอบทำไว้นานแล้วที่บ้านเกิดผมอันนั้นดินสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์สมบูรณ์จนท่วมเลยล่ะที่บ้านโพครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่บ้านบึงบ้านโพดินดานฉะเชิงเทราแต่อันนี้ดีอันนี้น้ำดีแต่ว่าน้ำดีจนท่วมเลยน้ำดีจนท่วมดินก็ดีแต่ว่าที่บ้านบึงที่บ้านบึงอ่ะดินเลวน้ำแล้งแรงงานไม่มีมันยาก3อย่างเลยเอาใหม่นะครับที่นั่นดินเลวดินเลวเป็นดานดินดานน้ำแล้งน้ำแล้งแรงงานไม่มีแล้วในที่สุดอาจารย์เลือกที่จะทำเราเลือกไอ้ที่ลำบากเนี่ยก็อยากจะดูซิว่าไอ้ที่มันแย่สุดๆเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าทฤษฎีพระองค์ท่านเนี่ยอาจารย์ทำยังไงครับก็เริ่มจากฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเราเคยทำโครงการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุ้มมาแล้วเรามีองค์ความรู้อยู่เขาชะงุ้มจังหวัดอะไรครับจังหวัดราชบุรีครับอันนั้นที่ดินประมาณ600กว่าไร่มีตำรวจเจ้าของที่ดินครับคือทำอะไรไม่ได้เจ๊งหมดแล้วคือปลูกพืชก็เจ๊งเลี้ยงสัตว์ก็เจ๊งครับขุดลูกรังขายเสร็จแล้วก็มาถวายท่านท่านก็บอกเนี่ยเนี่ยดินอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาถวายตอนดีไม่เอามาตอนดีไม่เอามาเลย600กว่าไร่ก็ไปพิสูจน์มาแล้วใช่เวลาถ้าตรงนี้สุราษฎร์ใช่ไหมครับราชบุรีราชบุรีขอประทานโทษครับราชบุรีใช้เวลาในการพิสูจน์นานไหมครับก็ใช้หน่วยงานราชการก็จะค่อยเป็นค่อยไปครับก็ใช้เวลา 3-4 ปีก็เห็นผลที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ใช่ของอาจารย์แล้วก็มีองค์ความรู้ดินเปรี้ยวก็เห็นมาแล้วพระองค์ท่านไปทำไปดูหมดแล้วเราไปเห็นมาหมดแล้วแต่ดินเป็นดานแล้วก็น้ำแล้งครับแล้วแรงงานไม่มีเนี่ยอันนี้ท้าทายก็เลยมาพิสูจน์ก็เริ่มจากห่มดินก่อนห่มดินก็คือหญ้าเอาหญ้าเอาฟางนี่มาห่มอย่าให้แดดเผาครับอย่าให้น้ำใต้ดินมันระเหยออกไปครับแล้วก็เอาปุ๋ยแห้งใส่ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละแล้วก็เอาปุ๋ยน้ำราดลงไปก็กระตุ้นจุลินทรีย์ก็มาเอาหญ้าแฝกปลูกครับแล้วปลูกป่าก่อนเลยส่วนหนึ่งปลูกป่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันก็ทำให้เรามีพอเพียงในป่าเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยของกินพอเพียงท่านตรัสไว้ตั้งนานแล้วนานมากครับแต่ว่าจะมีคนไทยคนเอามาวิเคราะห์เอามานั่งวิเคราะห์กันเป็นเชิงไปใส่ใจแต่คอนเทนต์มันเนื้อหาสาระไม่ค่อยลงมือปฏิบัติก็เลยไม่มีทักษะจะเริ่มอะไรก่อนอะไรหลังมันไปไม่เป็นแต่อาจารย์ค่อยๆเริ่มนะครับผมเริ่มจากป่าแล้วก็ทำนาแล้วขุดแหล่งน้ำอยู่ในป่าแล้วปล่อยปลาลงไปชีวิตเรามีเหลือกินเหลือใช้ไม่ใช่พออย่างเดียวนะครับไอ้ขั้นพื้นฐาน4อย่างเนี่ยมันมีพอจริงๆพระองค์ท่านตรัสเนี่ยพอกินพอใช้มีที่อยู่อาศัยพอมีความที่สำคัญคือไม่ต้องติดแอร์อากาศสภาพแวดล้อมมันร่มเย็นโอ้มันสบายกว่าอยู่ท้องนาท้องไร่ธรรมดาไม่มีป่าอาจารย์ผมนึกถึงอย่างหนึ่งคือเวลาที่เรามีพื้นที่สักผืนหนึ่งเนี่ยเอาทำนาเอาทำนาอย่างเดียวเลยใช่พูดเดียวเลยเอาปลูกข้าวโพดข้าวโพดปลูกไร่อ้อยอันนึกถึงบ้านผมชลบุรีนะเอาไร่อ้อยกับทีเนี้ยหมดเลยอ้อยตัดป่าทิ้งหมดปลูกอ้อยอ้อยอย่างเดียวด้วยแล้วอ้อยไปขายมาซื้อข้าวกินสุดท้ายก็ขาดทุนพอเป็นหนี้ราคามันขึ้นลงถูกไหมครับพอปุ๋ยขึ้นน้ำมันขึ้นยาขึ้นเสร็จครับครับราคาอ้อยตกราคามันตกราคาข้าวตกราคาปุ๋ยขึ้นเจ๊งครับสุดท้ายเป็นหนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองกันจึงเป็นหนี้กันค่าตัดองค์ตัดอ้อยยังไม่คุ้มเลยปล่อยมันทิ้งงั้นซะดีกว่าทีนี้พอพูดถึงของอาจารย์บ้างอาจารย์กลับมาใช้คือท่านบอกให้ทำพื้นฐานครับพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยบ้านเนี่ย บ้านต้องมีเสา4ต้นครับพื้นฐานง่ายๆแล้วก็แปลงสู่การปฏิบัติครับ4พอครับ1พอกินทำไงจะกินอะไรก็ข้าวก็ปลูกข้าวครับจะกินผักปลูกผักกินปลาปลูกเลี้ยงปลาครับในท้องนามันบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยมันกลับมาเองกบเขียดมาเองปลาขอให้มีแหล่งน้ำมันมาเองครับผักหญ้ายาสมุนไพรเครื่องดื่มปลูกไว้ในป่าให้หมดเลยนะครับครับไม้ซุงเอามาตัดเอามาสร้างบ้านได้จะทำฟืนทำถ่านทำของใช้สารพัดชนิดอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้ามีพื้นที่
ของตัวเองอย่าเอาพื้นที่นั้นไปทำพืชเชิงเดียวเชิงเดียวเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าไปทำพืชเดียวก็คือปลูกก็ปลูกซะอย่างเดียวหมดเลยไม่ได้นะครับเมื่อวันหนึ่งมันราคาตกขึ้นมาเราเจ๊งเลยมันไปเสี่ยงอยู่กับพืชชนิดเดียวครับและที่สำคัญก็คือเราจะต้องเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นซะอีกเนี่ยตั้งแต่พริกขิงข่าตะไคร้ใช่ปลาใช่ควรจะทำเป็นที่อาจารย์แบ่งเป็น4กับ3คืออะไรบ้างครับขั้นพื้นฐานเนี่ยครับพอเราปลูกป่า3อย่างป่า3อย่างประโยชน์ประโยชน์แถมมาอย่างที่4ครับก็คือสภาพแวดล้อมมันร่มเย็นไม่ต้องติดแอร์ครับแต่ว่าของกินนี่อย่างนึงของใช้อย่างนึงไม้ซุงเอามาทําที่อยู่อาศัยอย่างนึงขนาดนี้ที่ผมปลูกไว้กําลังตัดมาแปรรูปทําบ้านโอ้ไม่ต้องซื้อไม้ครับถึงซื้อก็ซื้อในสมาชิกที่ปลูกป่าร่วมกันกับเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนก็หมุนอยู่ในพวกเดียวกันอันนี้ก็พื้นฐาน4อย่างรอดและอันนี้มีชีวิตรอดสบายครับไม่ต้องใช้เงินก็อยู่ไม่ตายครับแต่ว่าชีวิตคนมันจะอยู่แค่นี้มันก็ไม่เจริญครับมันก็กลายเป็นเขาก็ว่าเศรษฐกิจหลังเขาเราไม่ได้ขนาดนั้นคือจะอยู่กันในบ้านตัวเองไม่ออกไปคบค้าสมาคมไม่ได้มันนั่นมันเป็นสัตว์แล้วครับอยู่มันเป็นชุมชนสมัยหินเป็นเศรษฐกิจสมัยหินแสดงว่าเราต้องมีการก็ต้องพัฒนาขึ้นมีสินค้าแลกสินค้าใช่มันก็ต้องแต่ขั้นตอนของความเจริญก้าวหน้านี่ไม่ได้วัดด้วยสินค้าไม่ได้วัดด้วยเงินอย่างเดียวครับสังคมมนุษย์นี่เขาวัดด้วยบุญก่อนคือถ้าคนเนี่ยรวยแต่อกตัญญูต่อพ่อแม่นี่ไม่เรียกว่าเจริญอกตัญญูต่อพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคนที่เคารพนับถืออกตัญญูต่อแผ่นดินต่อครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าไม่เจริญครับคือเมื่อมีเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยการเสียก่อนด้วยการช่วยเหลือจุนเจือเลี้ยงดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่คือความเจริญขั้นที่1ครับหรืออาจจะขั้นที่5ก็ได้ขั้นที่5เพราะ4ขั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานครับขั้นที่5นี่คือความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ครับขั้นที่6นี่แม้ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ครูบาอาจารย์เรายังจุนเจือเอื้อเฟื้อเขาได้ให้ทานจะเรียกว่าขั้นที่6นี่คือสนใจเรื่องทําทานคนที่มีฐานะทุกคนก็มักจะมีโรงทานทำทานทำบุญทำทานนี่ขั้นที่6 5 6และขั้นที่7เนี่ยเราต้องรู้จักเก็บรักษาครับต้องมีคลังอาหารต้องมีคลังยาต้องมีคลังของใช้เราต้องรู้จักเก็บรักษาแปรรูปเอาไว้ครับขั้นที่8เนี่ยจึงทำการค้าอ๋อก่อนจะไปถึงขั้นนั้นได้พอเราไปทำการค้าตอนนี้นะมันก็จะมั่งคั่งค้าขายได้เท่าไหร่มาก็เป็นเงินเก็บเอาไปลงทุนกิจขยายกิจการต่อครับของกินของใช้เราเหลือเฟืออยู่แล้วนี่ครับค้าขายเจ๊งกลับมาโอ้ก็ยังมีฐานที่มั่นสี่อย่างถึงเจ๊งทุกอย่างก็ยังพร้อมอยู่ที่บ้านก็ยังพร้อมอยู่ที่บ้านไม่อดตายไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินเขาแต่ว่ามันกลับการเสียอาจารย์ทำทุกอย่างเลยเพื่อจะขายอย่างเดียวอย่างนั้นเสี่ยงทีนี้พอเจ๊งเสร็จปลาที่บ้านยังไม่มีเลยไม่มีแต่ข้าวในยุ้งของตัวเองก็ไม่มีก็ต้องไปกู้เขามาซื้อข้าวซื้อปลากินแล้วอ๋ออาจารย์อันนี้ไม่ต้องกู้ที่ความลับของในหลวงบอกเราใช่ครับนานแล้วบอกมานานแล้วเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าการมีที่นาของตัวเองนั้นขายกันเถิดแล้วสุดท้ายตัวเองก็ไปเช่าที่ต่างชาติใช่อับอายจริงๆใช่แต่จริงๆแล้วควรจะเก็บที่ไว้แล้วอย่าปลูกอย่าทำอะไรอย่างเดียวใช่ให้แบ่งเป็นส่วนๆชาวบ้านในอดีตเนี่ยแค่เขารักษาป่าไว้ในชุมชนเขาสักพันไร่2,000ไร่เนี่ยครับคนมันเป็นพันๆคนเฮเข้าไปในป่ากลับออกมาเนี่ยของกินของใช้เพียบแถมเหลือเอาไปทำบุญทำทานแจกจ่ายเพื่อนแล้วยังไม่หมดอีกเอาไปขายได้ตังค์อีกครับในป่ามันมีทุกอย่างแต่ว่าคนยุคนี้มันไม่รู้จักป่ามันเคยเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเอาเงินวางปุ๊บซื้อเอาทุกอย่างแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของผมเนี่ยของเด็กๆบ้านนอกเนี่ยเมืองไทยทั้งประเทศเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาคือป่าครับทรงเรียกว่าป่า3อย่างจะมีประโยชน์ถึง4อย่างเอาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ป่า3อย่างป่าอย่างที่1ของกินสารพัดเลยต้องทำให้พื้นที่ของตัวเองในป่าเนี้ยมันมีของกินเต็มไปหมดเลยมีพืชผักสวนครัวมีไม่ใช่พืชผักสวนครัวคุณปลูกป่าลงไปเถอะปลูกป่ามันจะมีพืชขึ้นเองมันจะมีเห็ดขึ้นเองโอ้ไม่ใช่พืชสวนครัวรั้วกินได้ที่เขาโกงเงินกันนะไม่ใช่คนละความหมายครับไม้ป่าทุกชนิดเป็นอาหารครับพืชพันธุ์และอาหารผักบ้านผักป่าปลากบเขียดมันจะอยู่ในป่านี้เองครับเห็ดมันเกิดขึ้นอุ้ยวันหนึ่ง
ก็บเห็ดโคนไม่หวัดไม่ไหวอ่ะอย่างที่สองของใช้ของใช้ไม้ไปตัดไม้ขึ้นมาครับแปรเป็นตะเกียบทำเป็นของใช้โต๊ะเตียงสารพัดเผาได้ถ่านได้น้ำส้มควันไม้มาเป็นยาครับสารพัดเลยอ่ะอย่างที่สามที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วอย่างที่สี่ก็แอร์คอนดิชันก็คือปุ๋ยครับคือร่มไม้เนี่ยมันเย็นไม่ต้องไปติดแอร์ครับสภาพแวดล้อมก็จะได้คืนมานี่อย่างที่สี่ครับนี่คือพื้นฐานเลยแหละแล้วหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งไปเร่งขายนะจะต้องกตัญญูกตัญญูเลี้ยงดูบุพการีใช่ความเจริญของมนุษย์นี่คือความกตัญญูครับพระองค์ท่านตรัสว่าความเจริญนี่อยากรู้ไปดูที่วัดครับวัดเนี่ยเป็นเครื่องบอกความเจริญนะหมู่ไหนคนใจบุญวัดก็จะเจริญรุ่งเรืองไปกินข้าววัดจะรู้เลยว่าโอ้โหเศรษฐกิจปากท้องเขาก็อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนครับนะถ้าไปกินข้าววัดในหลวงพ่อมีข้าวเหนียวปั้นเดียวมีปลาร้าอยู่ตอนเดียวนี่ก็แปลว่าทั้งหมู่บ้านนั้นอดอยากครับอันนี้ก็มันสะท้อนขั้นต่อไปก็แบ่งปันให้คนอื่นเป็นทานคนอื่นครับอย่าเพิ่งขายอีกยังไม่ขายแบ่งปันก่อนขั้นต่อไปอีกครับต้องเก็บให้เป็นเก็บให้เป็นเก็บรักษาถ้าเป็นชาวนาต้องมียุ้งข้าวครับต้องมีเครื่องมือไว้ครับสีข้าวตำข้าวเอามากรอกหม้อสดๆครับจะได้อาหารเป็นยาครับเรากินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยาครับนะกินปลาถ้าคนไม่กินปลาก็กินถั่วกินงากินเห็ดเป็นอาหารครับก็จะมีของตุนเอาไว้เป็นของตุนเอาตุนจนมากพอแล้วก็ขายค่อยขายตอนนี้รวยเพราะขายเท่าไหร่ก็ได้ตังค์เท่านั้นครับไม่ขายก็ได้เอ้าคุณกดราคาฉันไม่ขายก็ฉันก็ไม่ตายไม่ตายเพราะว่าแปรรูปเป็นอยู่เฉยๆก็ได้เก็บรักษาเป็นรอราคาสูงรอราคาได้หรือไม่ก็มันไส้ก็แจกไปเลยคนไทยบอกว่าแจกไว้เนี่ยได้มากกว่าเพราะอะไรครับขายอีกยิ่งให้ไปยิ่งได้มาทานนะมีฤทธิ์นะพระองค์ท่านเนี่ยตรัสว่า our loss is our gain ครับยิ่งให้ไปนี่แหละก็ยิ่งได้มาผมซึ้งแก่ใจเลยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยแม่ชอ บได้ของกินอะไรดีมาก็ชอบให้เป็นลูกสุดท้องวิ่งไปแจกเขาทั่วเลยสมมติแจกบ่อยๆแจกบ่อยๆพอแจกเขาปุ๊บเดี๋ยวเขากลับมาอีกเราแจกให้ไปหนึ่งบางทีกลับมาตั้งไม่กลับมาไม่หยุดครับนั่นฤทธิ์ของการให้เนี่ย our loss is our gain นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนไว้ได้สอนไว้อีกใช่คุณผู้ชมครับหนังสืออยู่ในมือผมเล่มนี้นะครับพอแล้วรวยพอแล้วรวยนะครับโดยดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรอาจารย์ยักษ์เนี่ยอาจารย์ยักษ์เป็นชื่อเล่นของอาจารย์นะครับตัวใหญ่อาจารย์ยักษ์แห่งมหาวิทยาลัยคอกหมูคงชัดเจนนะครับถามอีกนิดนึงคอกหมูมาจากอะไรครับคือพอเราทำสำเร็จป่าเริ่มมีผลผลิตจริงครับนาเริ่มมีผลผลิตคนเริ่มมาดูกันก็อยากมาเรียนรู้เราก็เลยเอาแล้วหมูเนี่ยเลี้ยงหมูอยู่เป็นพันๆพันตัวเลยเลิกเลี้ยงหมูครับและเอาเนี่ยมาปรับปรุงเป็นห้องเรียนอ๋อแล้วตอนหลังก็พัฒนาเป็นห้องนอนมาเป็นสำนักงานเป็นอะไรเขาเรียกกันเล่นๆว่ามหาวิทยาลัยคอกหมูคุณผู้ชมครับไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้อาจารย์ได้เป็นประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและยังเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้สถาบันของอาจารย์มีเครือข่ายทั้งหมดกี่หน่วยนะครับแล้วก็สถาบันเหล่านี้ช่วยอะไรกับเกษตรกรบ้างครับก็ขณะนี้ที่มาเรียนรู้จากศูนย์มาบเอื้องมหาลัยคอกหมูไปแล้วเนี่ยแล้วกลับไปทำบ้านตัวเองสำเร็จเนี่ยก็เริ่มอยากจะช่วยเหลือคนอื่นก็เลยตั้งบ้านตัวเองเนี่ยไปเป็นที่เรียนเหมือนมหาลัยคอกหมูแล้วเนี่ยที่บ้านบึงเนี่ยแหละครับเหมือนกันแล้วกลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเกิดขึ้นเนี่ย52แห่งแล้วทั่วทุกภาคครับครับ52แห่งก็อบรมถ่ายทอดกันไปเรื่อยแล้วก็แตกออกเป็นเครือข่ายไปทั้งหมด5เครือข่ายเพราะฉะนั้นกระจายไปทั่วประเทศใครที่มีพื้นที่ของตัวเองแล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปเอาตัวอย่างจากไหน คิดอย่างเดียวจะทำนาหรือทำสวนกันอย่างเดียวละตั้งสติดีๆกลับมาใหม่กลับมาปรึกษาอาจารย์ก็ได้ครับไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรอย่างเดียวนะครับสมัยแรกๆประมาณ 5-6 ปีแรกเนี่ยมีแต่เกษตรกรล้วนๆระยะหลังนี่เริ่มมีผู้มีการศึกษาสูงเริ่มมีนักธุรกิจการค้าเริ่มมีนักบริหารนักอุตสาหกรรมนักการโรงแรมเริ่มไปเรียนกันเยอะอาจารย์กำลังจะบอกว่าแล้วมาประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เฉพาะสอนไม่ใช่เฉพาะเกษตรแต่ว่าใช้เกษตรเป็นหลักเพราะว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็เลยเน้นเรื่องเกษตรก่อนครับแล้วเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ค่อยๆตามมาระยะหลังเนี่ย
ครึ่งกว่านะครับบางรุ่นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมล้วนๆนะไม่มีเกษตรเลยก็มีบางรุ่นระยะหลังๆก็เริ่มมีคนสนใจแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบบริหารมหาวิทยาลัยก็มีแล้วมี2มหาวิทยาลัยนี่กำลังจะขยายเป็น10มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนเป็น10โรงเรียนมีรีสอร์ทดังหลายแห่งเช่นชุมพรคาบาน่าเช่นริเวอร์แควร์รีสอร์ทอะไรที่เมืองการชุมพรที่คาบาน่าที่ชุมพรเป็นต้นอย่างเงี้ยก็เริ่มมีหลากหลายที่ประยุกต์ใช้โดยพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคุณผู้ชมครับและนั่นเป็นข้อสรุปนะครับเป็นบทสรุปสวยๆเพราะๆและที่สำคัญก็คือมันเป็นไปได้จริงๆโดยต้นแบบของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญาแห่งความสวยหรูและทำไม่ได้ทำได้และก็สามารถที่จะทำได้ในทุกระดับชั้นนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอบพระคุณคนต้นแบบของเราในวันนี้นะครับดร.วิวัฒน์สัญญกรรมธรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ